โอเคเอากล้องแบบไหนดีเดี๋ยวปรับกล้องก่อนเชิบกลับหน้าเอ้ย เดี๋ยวนะลองปรับกล้องเป็นด้านนี้ฟิปโอ้ยสักครู่นะเห็นหรือเปล่าสักครู่ไลฟ์ครั้งแรกก็จะแบบเบลอๆอันบล็อกครับอันบล็อกมาเพิ่งลงจากเดอะพีคมาไปอย่างแบบแม่งเดินไปโคตรไกลอะประมาณแบบ2โลกำลังโดนขึ้น7วินาทีอาจได้7วินาทีลงมาปุ๊บเสร็จฝนลงเม็ดเรียบร้อยเปียกมาโอเคเรามาอันนี้จะไม่ยาวมากจะแค่มาให้ดูว่ามันเป็นยังไงอันนี้เป็นกล้องเห็นกันไหมซีแคมอ่านว่าซีแคมหรือว่าภาษาไทยเรียกว่า Z ซีแคมรุ่น E2 รุ่นนี้มันพิเศษยังไงก็คือแบบธรรมดาเลยก็คือถ่าย 4K ได้ที่120เฟรม120เฟรมเพอร์เฟคโอเคมาไม่ภาพนำเพลงเปิดเลยเดี๋ยวไปกินข้าวแล้วหิวมากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอึ๊บส์แม่งกดยากจะเป็นไรมากดก่อนนี่เราก็จะมาเจอข้างในมันจะคล้ายๆกล่องแบบ iPhone อ่ะต้องค่อยๆลูดขึ้นมาเหมือนเป็นสุญญากาศอยู่ด้านในเออหนึ่งนะยากจังโอเคก็จะเจอโฟมหนึ่งอันคู่มือสังเกตเหมือนเป็นใบรับประกันพูดถึงเรื่องรับประกันก่อนก็คือถ้าเกิดตอนนี้เมืองไทยยังไม่มีวางขายเป็นแบบคนขายที่เป็นแบบทางการก็เลยแบบตอนนี้ก็ถือว่ายังไม่มีประกันละกันถ้าเกิดเอาไปใช้ในเมืองไทยนะแต่ถ้าเกิดอยากจะมีประกันก็คือเอามาซ่อมที่ฮ่องกงโอเคมาต่อเปิดชื่อโฟมแม่งโคตรหนาดูดิแม่งแพ็คโคตรดีคือซีแคมเนี่ยเป็นคล้ายๆกับแบรนด์แบบแบรนด์จีนแบบ DJI เป็นแบบพรีเมียมอ่ะจีนพรีเมียมเอออ้าวดูอันนี้คือแพ็คเกจมันซิตกพัวฮะโอเครูปทรงจะแบบน้องๆเรดอะไรประมาณนี้แต่ดูแล้วแบบคล้ายๆลูกเต๋าเดี๋ยวมาน้ำหนักแม่งโคตรเล็กอะดูดิเป็นกล้องแบบ 4K 120แล้วก็ดันไปถึง160ได้150 160อะแต่แม่งดูดิขนาดแม่งแค่นี้เรามาเดี๋ยวแม่งไกลเกินเจ็บแบบสกูลอันนี้ซื้อมาก็ซื้อมาพวกกับเคสลิกสมอลลิกด้วยก็จะมีตัวจับตัวเคส
แล้วก็มีตัวใส่ SSD นี่นะนี่ยี่ห้อมันอันนี้รุ่นโอเคนี่ตาโลโก้อันนี้ยี่ห้อโอเคมันจะเป็นเซ็นเซอร์ไมโครโฟเตอร์สไมโครโฟเตอร์สก็คือแบบเรียกง่ายๆก็คือมันเหมือนJET Fire แล้วก็ Black Magic คุ้นๆเหมือนจะแบบว่าเหมือนใกล้ๆเคียงตัวเดียวกันนะเนี่ยฮะโอเคอันนี้ให้มาดูข้างหลังก่อนข้างหลังอันนี้โคตรเจ๋งอ่ะสามารถใช้แอป iOS หรือว่า Android แล้วก็สั่งการผ่านจอมือถืออ่ะที่เป็นแอป iOS อ่ะแล้วก็สามารถดูแบบเรียลไทม์ได้เลยแต่อาจจะมีแลกแค่แบบไม่ถึงวิอ่ะมิลลิอะไรสักอย่างเนี่ยแบบว่าแบบสั่นมืออย่างเงี้ยมันจะตามแบบเร็วมากโอเคดูใกล้อันนี้ใช้แบตเตอรี่NPF แบบว่าหาง่ายๆก๊อปเต็มบ้านเต็มเมืองโอเคใส่ได้ก็จะมี XLR มี power เป็นสายแล้วก็เป็นอันนี้เรคคอร์ดต่อภายนอก SSD หรือจะเป็น CFast ก็ได้แต่ CFast แม่งโคตรแพงนี่อันนี้เป็นรูใส่ซีฟาสแม่งแพงจริงซีฟาสใบแม่งเป็นหมื่นซื้อ SSD ดีกว่าแต่ถ้าแนะนำนะ internal record ก็แนะนำเป็นซีฟาสจะโอเคสุดด้านนี้ก็จะเป็นรูเสียงโอเคน่าจะไม่มีอะไรมากนะเดี๋ยวลองใส่เลนแล้วเปิดดูสักครู่ปรับมุมปรับองศาแม่งคนดูโคตรเยอะ4คน จะดูแบบเหนื่อยๆหน่อยเพิ่งลงมาอันนี้ที่ใช้ก็คือเป็น Olympus 1240 f2.8 นะครับเป็นเลนแบบแม่งครอบจักรวาลมีตัวเดียวว่าแม่งอยู่แหละโอเคคือเมาส์แม่งทำมาแบบไมโครโฟเตอร์สเลยไม่ต้องมีคอนเวิร์ตหรือว่าอยากได้ Canon แม่งก็มีคอนเวิร์ตให้โอ้ยพูดคันหยาบจะปิวไหมครับโอเคหมุนไปเลยปึ๊บเรียบร้อยไฟล์เหรอครับผมยังไม่ได้ลองคือถ้าเอาไอเนี้ยขึ้นเดอะพีควันนี้คงพังแล้วเดอะพีคคงไม่รอดมาให้อันพ็อกมาเอามาลองใส่แบตโดอันนี้มันจะเป็นแบบต้องเอาเข้าอย่างนี้ไปก่อนนิดนึงแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็ดันลงไปเห็นนะโอเคปุ๊บนี่คือหน้าตาของมันที่ยังไม่ได้ใส่ลิกแล้วก็ลิกเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเอาลิกอีกตัวหนึ่งแม่งเยอะชิบเป็นเปิดตรงนี้เปิดปุ๊บเดี๋ยวแม่งกดค้างไว้แม่งเปิดครั้งแรกด้วยตัวเองเปิดครั้งแรกด้วยตัวเองเย่เป็นโลโก้หายไปละให้ดูจอเนี่ยมันจะแค่เนี้ยนี่เห็นปะนี่คือจอของมันที่สามารถจะดูได้คือเอาไว้ดูแค่แบบปรับโหมด ISO สปีดอะไรเงี้ยแต่มันจะมีจอตัวหนึ่ง
ที่เป็นแบบนี้คล้ายๆกับตัวโมดเนี่ยติดแล้วก็เชื่อมผ่าน HDMI แล้วก็สามารถกดอัดกดเปลี่ยน ISO กดเปลี่ยนแบบโคตรดีอ่ะคีย์ยี่ห้อคีย์พอร์ตทางร้านคือแม่งแบบเอามาให้ลองจับแล้วบอกว่ามันแบบ compatible กับตัวเนี้ยโคตรดี 15,000 ชัดด้วย เดี๋ยวถ้าใครสนใจนะครับ โอเคอันนี้ยังไงอีกล่ะก็จะให้ดูเอาอย่างนี้ดีกว่าใกล้ๆ ยังไงดีเฟไม่รู้จะชัดหรือเปล่าถ้าเกิดไม่ชัดก็คงไม่ได้ดูกันแล้วได้ไหมไม่ชัดเลยไม่ได้โอเคเอาเป็นว่าสเปคมันเนี่ยดันไปถึง150ถึง160แต่คอปบนล่างก็คือจะตัดบนล่างทิ้งไปเดี๋ยวดูสเปคอันนี้บอกไม่ละเอียดเลยคืออ่ะมันครอบบนล่างไปแต่เราได้แม่งแบบสโลแบบโคตรอ่ะเนี่ยเจ้าของร้านพึ่งไปถ่ายที่มีม็อบฮ่องกงเมื่อ 2-3 วันที่แล้วแล้วใช้ตัวเนี้ยไปถ่าย150ตลอดเลยแต่เขาบอกว่าไม่อยากเอามาแชร์ใน Facebook เดี๋ยวจะโดนหนักแล้วเขาเปิดไฟล์ให้ดูเขาไปโพสต์ในที่ของส่วนตัวเขาอ่ะแล้วแบบว่าแม่งแบบคลีนภาพแบบโคตรใสอันนี้ไม่ได้โวนะดูจากแบบเรคคอร์ดน่าจะเรคคอร์ด709แล้วก็ไม่แน่ใจใช้เลนอะไรน่าใช้เลนซินของอะไรสักอย่างฮะแต่แม่งโคตรสโลว์มากอ่ะนี่ดูละก็จะประมาณนี้ฮะน้ำหนักก็เอาเรื่องอยู่นะเนี่ยแต่ถ้าเกิดใจเล็กแล้วถือก็โอเคหนักอยู่อ่ะเดี๋ยวมาลองต่อจอให้ดูต่อจอสิหันแบบนี้สักครู่หาสายก่อนโอเคสายใครยังดูอยู่ไหมเนี่ยเหลือ2คนเฮ้อโอเคอันนี้จะเป็น HDMI ตัวใหญ่2ตัวเลยก็ลองดูไปเสียบเจอบอินหาแบตอีกอันมาใส่จอสิอันนี้เป็นจอตัวโมดนะเป็นจอตัวแบบตัวอัดได้แต่ตัวนี้อัดได้แค่30-25แบบไม่ค่อยสำหรับโซนี่ A7 โอเคลองดูแม่งจะออกไหมยังไม่เคยลองกับสายตัวนี้มาครับปึ้งโฟกัสสิซูมเข้าไปลองอันนี้ยังไม่ได้เทสแบบจริงๆจังๆเลยอ่ะไม่แน่ใจว่าจะลองถ่ายสโลว์150ให้ดูได้ไหมเดี๋ยวนะคือแบบโคตรงงยังงงกับเมนูมากโอเคเลือกโปรเจกต์อยู่ที่29.97
ฮะเสร็จแล้วก็กลับไปที่แม่งต้องขอโทษจริงๆคือแบบยังไม่ชินอันนี้คือเปิดครั้งแรกยังงงต้องเป็นตัวนี้สิแล้วก็เป็นโปรเจกต์29 MP4 นะโอเคครับไปที่วิดีโอS265 บิตเรทให้ยังมีคนดูอยู่เว้ยเดี๋ยวนะกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเดี๋ยวนะสักครู่แม่งโคตรมึนอะเจ้าของร้านแม่งทำแบบโคตรไวยิ่งดูนี่ยังงงเลยจะถ่ายยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวไปทางไหนเนี่ยไม่ไปนะอิมเมจมีใครเคยลองหรือเปล่าเดี๋ยวนะไม่ทำไงวะเนี่ยเอ้ยนี่มันจะมีเราสามารถถ่ายแล้วก็ทำเป็นโปรเจกต์เวลาสโลมามันจะสโลตามโปรเจกต์ของเราอะเช่นแบบถ้าเกิดถ่าย60แล้วก็ทำโปรเจกต์30มันจะสโล2เท่าให้เลยเดี๋ยวนะไม่รู้แม่งตรงไหนเริ่มนานเจอแล้วครับนี่120ทำไมเป็น120เดี๋ยวลอง150เดี๋ยวนะคงต้องกลับไปลองที่265ไปแล้วก็ไปที่ Record Scene 4K ไม่แน่ใจเหมือนกันนะจำไม่ได้ว่าเขาเซตตรงไหนไว้เดี๋ยวนะโอเคลองอันนี้ก่อนแล้วกันเนาะเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวลองกดถ่ายดูไม่รู้จะได้หรือเปล่าเห็นเขาลองทำไหมเราก็ไปอย่าลองกดถ่ายดิเป็นไงอันนี้ที่29ไม่ไหนโซปาไปหมื่นกว่าเอ้ยไม่ใช่หมื่นกว่าดิแสนโอเคอย่าลองเทสดูตอนนี้คือสปีดไอโซแม่งม่วมเลยคือยังปรับไม่เป็นมาลองดูนะกดอัดเขาบอกให้กดตรงนี้ที่ภายเดิมเดี๋ยวนะครับ SSD โอเคได้แล้วอันนี้ใช้งบมีเท่านี้ก่อนเนาะก็ใช้ T5 500เมกเสียบไปเลยที่ USB-C โอเคแล้วเราจะลองอัดแบบนี้ดูไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะถ้าไม่ได้ก็ต้องขอโทษด้วยเพราะว่าเพิ่งลองจริงๆโอเคกดอัดไปเลยปึ๊บเสร็จให้ลองเล่นดิแม่งจะหน้าแตกไหมเนี่ยแม่งสโลว์จริงอันนี้120อ่ะอันนี้สปีด250มั้ย F2.8 เมื่อกี้ทำเงี้ยแล้วดูสภาพแสงแค่แบบค
โคมเน่าๆของโรงแรมอันหนึ่งเดี๋ยวลองเล่นให้ดูอีกรอบอันนี้120เฟรมเรทโปรเจกต์อยู่ที่ 29.97 นะก็คือมันจะเล่นตามเฟรมเรทโปรเจกต์ที่เราเริ่มเหมือนเราสร้างโปรเจกต์ไว้ปุ๊บ30เฟรมแล้วเอาไฟล์ที่ถ่ายมา60เฟรมเอามาใส่แล้วก็ทำสโลว์คูณ2เนี่ยก็จะได้2เท่าอะไรประมาณนี้โอเคนะมาเดี๋ยวจะให้เปลี่ยนเป็นดูวิวแทนดีกว่าเปลี่ยนเป็นเดี๋ยวนะจอนี่จัดทำแล็บปิดไฟก่อนนี่ก็รีวิวเสร็จแล้วถ้าจะได้แค่นี้แหละอันนี้ก็เป็นวิวอยู่ข้างๆอะไรวะวิกตอเรียฮาร์เบอร์ไม่รู้เลยถูกหรือเปล่ากำลังถ่ายทำแล็บตึงนี่ไงล่ะโอ้โหหมดสัตว์โอเคถ้างั้นวันนี้ก็จบแค่นี้แล้วกันนะอันบ็อกแบบโง่ๆขอบคุณนะครับที่มารับชมและรับฟังพรุ่งนี้จะไปเดอะพีคอีกรอบย้ายฝนตกแล้วกันโอเคบ๊ายบายครับ